บ่าวขุนกำลังเอาหน่อไม้ไปให้ลูกค้านะครับเอาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโทมัสขุนอินอิตาลีนะครับช่องที่จะแชร์ทุกๆเรื่องราวในต่างแดนนะครับมื้อนี้บ่าวขุนก็มาป่าไผ่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าลูกค้าที่สั่งไว้ยังได้บ่ครบนะครับเหลืออีกประมาณ6กิโลได้พี่น้องมื้อนี้บ่าวขุนก็เลยมาป่าไผ่เช่นเดิมนะครับแต่ก็ส่วนพี่บีมาคือเก่าครับผมเพราะว่ามาผู้เดียวรู้สึกว่ามันบ่อุ่นใจนะครับเดี๋ยวผมแซมเบิ่งหน่อใหม่นะครับที่มันออกมาจากกอมันจะเป็นแบบใดได้พี่น้องนี่ก็เป็นน้องไม้นอกกอนะครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปมองในกอว่ามันเสียหายขนาดไหนนะครับผมตอนนี้บ้าขุนก็เข้ามาในกอบนี่ครับผมน้องไม้ในป่าไผ่นะครับอยู่อิตาลีฝรั่งเขาบอกกินกันนะครับพี่น้องก็สิกินกันก็คือคนไทยคนจีนแล้วก็ที่มีคนฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าปีนี้ออกหลายครับผมปีที่แล้วออกบ่หลายนะปีนี้รู้สึกว่าน้องไม้สีหลายผิดปกตินะเพราะว่าสงสัยมันได้อากาศนะพี่น้องนี่ก็บ้าคุณกับของเสียวไปประเมินนะครับเดี๋ยวแสมังฝรั่งหัวใจไทยนะครับเป็นกำลังเอาข้างบนในพลอยู่ในพลเจ้าโรจีคุณว่าสตางค์ก็บนออกไปนะบอนิซิโมซิงกับพิคโลเบเนไนสันซาเลสมันนี่พี่บีเราก็จะเลือกเอาแน่จังน้อยนะครับเอาแต่นอนแน่นอนครับนอนใหญ่กับสิบเอาเพราะว่ามันจะแก่นะครับวันนี้เลือกได้นะครับวันนี้นี่ครับผมเล็กๆพิคโลอันนี้เนี่ยเขาจะปล่อยไว้นะครับเพราะว่าน้องไม้พันธุ์นี่มันจะเขียวนะครับมันจะแก่ถ้ามันนอนใหญ่หลายเดี๋ยวบ่าวขุนก็ขอโตไปเอาน้องไม้นะครับเพราะว่าคงเสียวบ่โดนนะเพราะว่าน้องไม้มันหลายนะครับ6กิโลนี่ก็บ่าวขุนสิเอาเดียวนะครับนี่นะครับผมพี่บีฝรั่งหัวใจไทยน้ำใจเกินร้อยนะครับ
มื่อนี้ก็ส่วนเรามาเอาน้องใหม่ให้ก่อนครับเพราะว่าหลังจากเลิกงานนะครับก็มีเวลาเมื่อนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วครับผมก็เลยส่วนเรามาเอาน้องใหม่เพราะว่าขาดลูกค้า6กิโลนะครับมื่อนี้ก็เลยพากันมาแบบว่าบรรยากาศมันดีเลยพี่น้องมื่อนี้เดี๋ยวพามาดูมืออาชีพนะครับเขาหาหน่อไม้นะครับพี่โรบี้นะครับเราได้แล้วถุงนึงครับผมถุงใส่ของอันนี้เราก็จะใส่เปนะครับความชำนาญงานนะครับ 3-4 ปีนะครับที่แกมาหาปลาเนี่ยพี่น้องนี่เบาคุณหาแป๊บเดียวครับผมมังครับมีแต่นองามงามเบาคุณกับชิบเบานอยใหญ่หลายน้อยหลายครับเอาพอดีพอดีนะครับเท่าเนี้ยแล้วมันก็ติดเขียวนะครับผมอันนี้ก็ติดพอดีนะครับพี่บีเราก็อยู่นะครับเราก็เต็มแล้วอันนี้ของพี่บีนะครับผมเต็มถุงครับเบาคุณก็เอาเป้มาใบเดียวนะครับไม่ได้เอาถุงบินลาดถุงแซ่ของมานิมานะเพราะว่ามันเสียหลายพอนะครับส่วนพี่เบย์เราก็มา2ถุงนะเพราะว่าเป็นคำสร้างของหัวหน้านะครับหน่อไม้อบปวดนะครับหาประมาณ20นาทีนะครับเพราะว่าหน่อไม้มันหลายครับพี่น้องก็บ่มีคนมาเอานะครับนอกจากบ่าวขุนกับพี่เบย์นะครับมาเอา2คนมาเอา2มื้อที่แล้วนะครับแต่ว่ามื้อนี้ก็หลายกว่าเก่านะเพราะว่าอากาศมันร้อนแป๊บเดียวมันขึ้นสูงพี่เบย์บอกว่าเมื่อยแล้วครับผมเต็ม2ถุงนะครับบัสต์ด้วยแตรบัสต์เที่ยวไซโนบัสต์มามังสภาพตอนออกจากป่าพี่น้องพี่บีรวมๆเนี่ยเกือบประมาณเกือบ30โลนะครับผมวันนี้ก็คงเป็นงวดสุดท้ายนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเริ่มแก่แล้วครับผมตอนนี้บ่าวขุนครับพี่เบกออกจากป่าแล้วครับผมประมาณ30กว่ากิโลนะครับน้องใหม่นักขนาดมื้อนี้ก็ฝนสิมาไล่ก็ต้องเฝ้าออกจากป่านะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามด้วยพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวขุนกับพี่บีต้องขอไปก่อนเพราะว่าฝนสิมาลัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บีสวัสดีครับ